เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2เป็นโปรแกรมประจำคืนวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564ผู้ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างโรม่าทีมอันดับที่7ของศึกกาโชเซเรียอาอิตาลีรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4เสมอ1นัดส่วนโรม่าเสมอ1และแพ้4นัดโดยสถิติพบกันมาทั้งหมด8นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าชนะไป6นัดส่วนโรม่าชนะเพียง1นัดและเสมอกันมา1นัดขณะที่ในนัดแรกที่ผ่านมาของยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โชว์ผลงานโหดเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดไล่ยำโรม่าขาดลอยไปถึง6ประตูต่อ2ความพร้อมเกมนี้เจ้าบ้านโรม่าล่าสุดพึ่งพ่ายให้กับซามโดเรียมา0ประตูต่อ2ในเกมกาโชเซเรียอาอิตาลีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้จะไม่มีนิโคโลซานิโอโลสเตฟานเอลชาราวีจอร์แดนแวตูและสปินาโซล่าที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดขณะเฟเดริโกฟาซิโอคริสสมอลลิงเฮนริกมาคิทยานและฮาเวียร์บาสโตเล่พร้อมลงสนามในเกมนี้ขณะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดที่ลงสนามคือยูฟ่ายูโรปาลีกที่ถล่มโรม่า6ประตูต่อ2ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเกมนี้สภาพทีมยังขาดนักเตะหน้าเดิมๆอย่างอองโตนี่มาซิยาลที่ปิดเทอมยาวจากอาการบาดเจ็บขณะผู้เล่นตัวหลักหลายรายพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไกวลูคชอว์เมสันกรีนวูดบรูโน่เฟร์นันส์ปอล ป็อกบาและเอดิสันคาวานีเกมนี้ความได้เปรียบคงไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตุนสกอร์ไว้ได้ถึง4ประตูรวมถึงความฟิตที่ได้พักมาเต็มๆ1สัปดาห์หลังจากเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลที่เดิมทีมีคิวลงสนามในวันอาทิตย์ทว่าเกิดเหตุวุ่นวายแฟนบอลประท้วงการบริหารงานของตระกูลเกลเซอร์ก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงทำให้พรีเมียร์ลีกตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปส่วนโรม่าที่ผลงานย่ำแย่แพ้ติดต่อมา3เกมติดพร้อมประกาศตั้งโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้าแทนที่ของเปาโลฟอนเชกาที่ทีมเพิ่งประกาศไม่ต่อสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ทำให้อาจเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาไปกับโรม่าอย่างแน่นอนเช่นความกระตือรือร้นมากขึ้นของนักเตะที่ต้องสร้างผลงานให้มูรินโญ่ได้เห็นก่อนที่จะเข้ามาปรับทัพอีกครั้งอย่างไรก็ตามเกมนี้คงได้เห็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามหลายรายอย่างอามัดดิยาโลโชล่าชอไทยรวมถึงนักเตะที่ได้โอกาสลงสนามน้อยอย่างดอนนี่ฟันเดอเบกลงมาสร้างความมั่นใจในนัดนี้จากประตูได้เสีย4ประตูอาจดูมากไปแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับเกมฟุตบอลทว่าจากขุมกำลังความฟิตรวมถึงความมั่นใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังดูดีกว่าและหากยังเล่นบอลเร็วได้ดีดูแล้วนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกมาย้ำแค้นโรม่าอย่างน้อยๆ อีก2ประตูแน่นอน